กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับปมเพื่อนรักรักเพื่อนจากกรณีของนักแสดงสาวแตงโมนิดากับเรื่องราวของความรักของเพื่อนที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลจนทำให้เหล่าคนบันเทิงออกมาโพสต์พูดถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนเช่นเดียวกับพระเอกชื่อดังป๋อณัฐวุฒิได้โพสต์ข้อความที่ระบุว่ามีเพื่อนเยอะเป็นเรื่องดีแต่มีเพื่อนดีมันดีกว่ามีเพื่อนเยอะก็ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่พร้อมตามด้วยรูปเพื่อนรักและข้อความว่าผมมีเพื่อนที่รักกันมากอยู่แค่1คนรู้จักคบหากันมา35ปีแล้วมั้งผมมีหลายอย่างที่มันไม่มีและมันก็มีหลายอย่างที่ผมไม่มีเราต่างช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งร่างกายและจิตใจจนวันนี้ผมไม่เรียกว่าเพื่อนแล้วผมเรียกมันว่าพี่น้องมันคือคนในครอบครัวไปแล้วขอชื่นชมในการมีเพื่อนน้อยของตัวเองว่าโคตรภูมิใจในตัวเพื่อนเลยมีเพื่อนแค่คนเดียวก็รู้สึกอุ่นหัวใจว่าเพื่อนไม่ทิ้งแน่ๆส่วนมีนพีชยาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ออกมาโพสต์ภาพผู้จัดการส่วนตัวพร้อมข้อความว่าผู้จัดการดาราที่ดีคือผู้จัดการที่ไม่ทิ้งเราเวลาที่เราเจอความลำบากที่สุดค่ะกับข้อความสั้นๆแต่โดนใจชาวเน็ตไม่น้อยแห่กดไลค์กันรัวๆบางคนก็บอกว่าแคปชั่นโดนใจแคปชั่นปังและอีกมากมายสำหรับคำว่าผู้จัดการดาราหรือคนเบื้องหลังดาราหลายคนทราบกันดีว่าหน้าที่หลักๆแล้วเปรียบเสมือนคนที่อยู่เคียงข้างศิลปินในช่วงเวลาบริหารจัดการงานดูแลในเรื่องต่างๆแต่สำหรับบางคนก็ผูกพันเหมือนคนในครอบครัวเช่นเดียวกับนักแสดงสาวก้อยรัชวินได้ออกมาโพสต์เล่าถึงโมเมนต์ของเมย์อดีตผู้จัดการส่วนตัวของตนเองและสาวแตงโมนิดาซึ่งปัจจุบันได้ดูแลโตโน่ภาคินโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่าช่วงที่พี่เมย์เป็นผู้จัดการให้เราสองคนน่าจะเป็นช่วงที่ได้เจอแตงโมบ่อยที่สุดหลายครั้งที่ได้ยินข่าวแตงโมก็ยังเป็นห่วงและคอยเอาใจช่วยเสมอรวมถึงความน่ารักของกล้าผู้จัดการของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาซึ่งทั้งสองคนรักกันมาและมักจะมีโมเมนต์ในวันพิเศษให้กันเสมอจนกลายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ